เราจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่16ถึง18พฤศจิกายน2565คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคเป็นเพียงเครื่องมือนะครับทางการเมืองเพื่อเกิดการปะทะกันขึ้นมาก็จะออกแถลงการนะบอกว่าปะทะกันไม่เหมาะไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นเพื่อจะได้ให้เห็นถึงทุนที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเป้าหมายทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาก็เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนนะครับม็อบ3นิ้วในการเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายในการประชุมเอเปคจะประสบความสำเร็จไหมยากยากนะครับแต่เมื่อไหร่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่มีคำสั่งห้ามชุมนุมไปแล้วนะครับเมื่อนั้นเขาก็จะออกแถลงการถ้าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์นะครับไปดูกระบวนการวิเคราะห์ก็มีการวิจารณ์กันไปต่างๆนานานะครับในมุมมองของเพจต่างๆในการนำเสนอนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับแปลกใจไหมที่มอบ3นิ้วมีกลุ่มองค์กรต่างชาติอย่าง Amnesty International เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งรับทุนของต่างชาตินะครับเข้ามาทำกิจกรรมนะหรือมาป่วนภาษาไทยก็เรียกมาป่วนมาก่อความวุ่นวายซึ่งตอนนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการห้ามนะฮะชุมนุมประท้วงบริเวณโดยรอบสถานที่จัดมีการชุมนุมเอเปคนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชัดชาติซึ่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครจัดจุดผู้ชุมนุมให้นะฮะตอนนี้เขาจะขวางประเด็นที่น่าสนใจคือมีองค์กรต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยมาทำการต่อต้านทำไมเป็นแบบนั้นนะฮะประการแรกเขาได้รับทุนเพื่อทำการสนับสนุนนะครับส่วนหนึ่งแต่เป็นกำลังสำคัญไหมไม่มีกำลังพวกนี้ไม่มีกำลังมีแต่กระดาษนะไม่มีกำลังเพียงพอไปใช้คนในพื้นที่นะยุโยงแบ่งแยกให้ทุนในการสนับสนุนนะครับพยายามจะดึงเรื่องของประเทศพม่านะประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งเพื่อที่จะให้แบ่งแยกกดดันเล่นงานพม่าเพราะตะวันตกต้องการแหล่งน้ำมันในบกนะครับของประเทศพม่าที่รัฐยะไข่ซึ่งที่ผ่านมามีการเจรจาตั้งแต่ยุคสมัยองซานซูจีนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่องซานซูจีปฏิเสธจึงเป็นที่มาของการยุโรปนะฮะยุให้มินอองไลน์ทำการยึดอำนาจองซานซูจีพอยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยก็ไปบีบมินอองไลอีกทีก็เพื่อต้องการแหล่งน้ำมันในรัฐยะไข่ซึ่งมุสลิมโลฮิงญาอาศัยอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะช่วงองซานซูจีก็เป็นที่มาของการกวาดล้างมุสลิมโลฮิงญาเป็นการต่อสู้สงครามระหว่างชาวพุทธกับชาวอิสลามนะจนไล่ชาวมุสลิมโลฮิงญากว่า 700,000 คนไปอยู่ที่บังกลาเทศจนถึงปัจจุบันนะครับความขัดแย้งดังกล่าวมีต้นเหตุมาจากแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่นะครับเพราะตะวันตกไปฝึกไปยุเอากำลังไปฝึกกับไอซิสนะครับบอกว่าจะต้องแบ่งแยกประเทศเป็นเขตปกครองพิเศษแต่ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาไม่ยอมนะครับเป็นที่มาของสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในรัฐยะไข่คราวนี้หลังจากที่มีการรัฐประหารเขาก็พยายามกดดันทุกอย่างพยายามทำการเจรจาทำการกดดันเป้าหมายของตะวันตกทุกครั้งที่จะไปทำการกดดันประเทศที่ทำการยึดอำนาจหรือไม่ยึดอำนาจมีเป้าหมายคือแหล่งพลังงานเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นทองน้ำมันแก๊สและธาตุนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรถนี้นะก็เหมือนกันเขาใช้เพียงนะการประชุมเอเปคเป็นเครื่องมือใช้เพียงคนไทยนะเด็กที่ไม่ประสาทางการเมืองเข้าใจโอ้ยเท่เป็นเดโมคราซีเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียงเครื่องมือนะครับทางการเมืองเพื่อเกิดการปะทะกันขึ้นมาก็จะออกแถลงการนะบอกว่าปะทะกันไม่เหมาะไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นเพื่อจะได้ให้เห็นถึงทุนที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเป้าหมายทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาก็เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนนะครับม็อบ3นิ้วในการเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายในการประชุมเอเปคจะประสบความสำเร็จไหมยากยากนะครับแต่เมื่อไหร่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่มีคำสั่งห้ามชุมนุมไปแล้วนะครับ
มื่อนั้นเขาก็จะออกแถลงการแต่สุดท้ายปลายทางยืนยันฟันธงแกนนำม็อบทั้งหลายถ้าถูกจับกลุ่มได้ติดคุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เรื่องของการประชุมเอเปคการจัดม็อบขึ้นมาซึ่งผมอธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไปแล้วนะครับว่าต้องการกดดันรัฐบาลให้มีการยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนธันวาคมคือวันที่24ธันวาคมแต่ประเด็นที่น่าสนใจปรากฏว่ามีองค์กรต่างชาติอย่าง Amnesty นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์จะมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่16ถึง18พฤศจิกายน2565คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคเพื่อผลักดันข้อเรียกร้องอย่างถึงที่สุดรวมถึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศให้ร่วมจับตาเรียนรู้เรียกร้องและเคลื่อนไหวเพราะคนไทยจะไม่ได้อะไรจากเอเปกในเงื้อมือของประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็มีองค์กรร่วมลงนาม74องค์กรนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวกัน16ถึง18ในระหว่างนี้พี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะถามไหมครับในตัวนี้ก็วางไว้2แบบเนาะนะครับหนึ่งก็คือว่าเหมือนจากที่พูดก็คือเรื่องของข้อมูลในเวทีเปิดนะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนมากนะครับที่พวกเราแทบจะไม่รู้ซึ่งผมคิดว่าการใช้ช่วงเวลาวันที่16 17นะฮะก็จะเป็นเวทีคู่ขนานนะครับซึ่งเราก็จะพยายามจัดเวทีที่จะบอกข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งนะครับให้คนในสังคมไทยรู้นะซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเรียกร้องที่เพื่อนๆที่สื่อมวลชนนะครับว่าช่วยไปติดตามและก็ช่วยกันสร้างการสื่อสารให้มันรับรู้กันความแตกแล้วที่แท้3นิ้ว NGO จับมือ Amnesty ต่างชาติป่วนไทยเพจดังแชร์ Amnesty ส่งเอกสารภายในให้ทีมงานทั่วโลกเตรียมสนับสนุนผู้ประท้วงโดยวางแผนจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในงานประชุมเอเปก2022ที่ประเทศไทยสอดประสานกับม็อบ3นิ้วที่ออกแถลงการเตรียมจัดม็อบคู่ขนานคัดค้านงานประชุมเอเปกโดยเพจเดอะเมตตาดีได้โพสต์เอกสารและข้อมูลว่าเรื่องใหญ่แล้วนะวิสรุปพวกมึงจะไม่ให้ประเทศสงบสุขบ้างเลยใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวจัดให้หลังจากเก็บมือเก็บเท้าเจียมเจี้ยมมาพักใหญ่จนกระแสไล่แอมเนสตี้เริ่มซาลงนั่นละฮะคุณผู้ชมมันก็มากวนตีนเราอีกครั้งล่าสุดแบบสดๆร้อนๆมีเอกสารฉบับหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมาโดยแอมเนสตี้เองเอกสารนี้ชื่อว่าProtect the Protest Flagship Campaign on the Right to Protest and People's Movement Operational Plan June 2022 December 2023เอกสารนี้เกี่ยวกับอะไรนะหรอข้อมูลชุดนี้คือเอกสารที่ Amnesty ได้กำหนดการแทรกแซงในหลายประเทศโดยมีการกำหนดเป้าประสงค์กำหนดวิธีการและตั้งปฏิทินไทม์ไลน์ตั้งแต่กลางปี2022ไปจนถึงปลายปี2023และไทยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติการเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลไทยในทุกโอกาสโดยใช้ข้ออ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพและในเอกสารนี้ก็บ่งชี้ชัดว่า Amnesty ยังคงเคลื่อนไหวช่วยเหลือพวกม็อบ3นิ้วต่อไปเหมือนที่ทำมาตลอดทั้งการออกมาปกป้องผู้ก่อเหตุจลาจลปกป้องผู้กระทำความผิดม.112ปกป้องคนปล่อยเฟกนิวส์ในโลกออนไลน์และปกป้องอาชญากรคดีอื่นๆอีกมากมายโดยอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่แต่ในเอกสารชุดนี้มีส่วนหนึ่งที่ระบุว่า
แอมเนสตี้เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวโดยการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ solidarity ระหว่างเครือข่ายนักเคลื่อนไหวทุกกลุ่มทั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมไม่ประชาธิปไตยเลยกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มชาวบ้านเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกินและนักเคลื่อนไหวทุกๆกลุ่มเพื่อให้สามารถร่วมกันเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยต่อไปได้และในเอกสารของ Amnesty ยังบอกอีกด้วยว่ามีเป้าประสงค์ในการเคลื่อนไหวคัดค้านขัดขวางการประชุมเอเปค2022และเคลื่อนไหวเพื่อหวังผลสำหรับการเลือกตั้งในปี2023แบบนี้เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่าม็อบนั้นๆจะหัวรุนแรงหรือไม่ก็ตามจะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาก็ไม่สำคัญขอให้ได้ไล่รัฐบาลได้เป็นพอและหลังจากที่เอกสารชุดนี้หลุดออกมาไม่นานสำนักข่าวสมพรนิวส์ก็รายงานข่าวเมื่อคืนว่าเครือข่ายราษฎรประกาศเตรียมก่อม็อบประท้วงคู่ขนานป่วนการประชุมเอเปกวันที่ 16-18 พฤศจิกายนส่วนเพจ Facebook Amnesty International Thailand ก็โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่าแถลงการร่วมเจ้าหน้าที่รัฐไทยต้องยุติการดำเนินคดีโดยในภาพแถลงการร่วมก็มีโลโก้ NGO ที่เป็นเครือพันธมิตรเดียวกันหมดฮันแน่พวกหล่อนทำตัวมีพิรุธอีกแล้วนะนี่พวกหล่อนเคลื่อนไหวตามตำราของ Amnesty เป๊ะๆ เลยนี่หว่าเอกสารมาปุ๊บแถลงข่าวจัดม็อบปั๊บนั่นหมายความว่าทุกกลุ่มทุกกวนที่ออกมารวมตัวประท้วงช่วงเอเปกก็อาจจะมีองค์กรอีแอบหรือแอมเนสตี้ที่ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพราะตัวแอมเนสตี้ร่างเป้าประสงค์ออกมาเองเลยว่าต้องเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ทุกกลุ่มในการประท้วงแล้วพวกเครือข่ายราษฎรและแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ก็ทำตามตำราของมันจริงๆด้วยฉะนั้นเครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มทะลุแก๊สทะลุฟ้าทะลุแก๊สเครือข่ายพีมงพีมูฟหรือราษฎรหยุดเอเปก2022ไม่ว่ามึงจะใช้ชื่อบ้าบออะไรก็ตามมาก่อม็อบป่วนการประชุมเอเปกก็เชื่อได้ว่ามาจากการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติเหล่านี้แน่นอนจ้ะพี่จ๋านอกจากนั้นแล้วเอกสารชุดนี้ยังระบุอีกว่า Amnesty มีเป้าประสงค์ในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพระราชกำหนดฉุกเฉินและกฎหมายต่างๆที่ขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเมื่อ Amnesty ที่อยู่ในฐานะองค์กร NGO ต่างชาติแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของไทยนั่นหมายความว่าองค์กรต่างชาติรายนี้พยายามแทรกแซงกฎหมายของไทยและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดสิ่งสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือการที่แอมเนสตี้ปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวด้วยการเชื่อมกับเครือข่ายม็อบคนกลุ่มน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวก NGO และมันก็ดูคล้ายกับว่าพวกเขากำลังกลัวกฎหมายควบคุม NGO ที่รัฐบาลกำลังผลักดันซึ่งต้องรวมตัวกับ NGO องค์กรอื่นๆให้แน่นแฟนเข้าไว้เพราะในอนาคตอันใกล้นี้พวกเขาจะต้องร่วมกันเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมาย NGO ไม่งั้นทุกกลุ่มจะโดนตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงว่ารับเงินมาจากไหนเอามาทำอะไรเอาเงินไปใช้ทำตามเป้าประสงค์จริงหรือเปล่าหรือแอบเอาไปซื้อแก๊สเจ็ตและถ้าตรวจสอบมันเข้มข้นมากลุงแก่ใจดีสปอร์ตอาจจะตัดท่อน้ำเลี้ยงก็เป็นได้ดังนั้นเราจึงต้องสนับสนุนกฎหมายควบคุม NGO ให้สุดซอยและพวก NGO ระยำที่รับเงินต่างชาติมาแทรกแซงไทยก็ไม่ควรจะให้อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มม็อบราษฎรได้แถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศหรือ FCCT ถนนเพลินจิตกรุงเทพกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนหลายภาคส่วนจัดแถลงข่าวการเคลื่อนไหวคัดค้านการประชุมเอเปก2022จึงน่าสนใจว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สอดประสานกับเอกสารของ Amnesty ที่ให้ทีมงานในประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงโดยเจาะจงถึงงานประชุมเอเปกนั่นเองสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานถ้าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์นะครับไปดูกระบวนการวิเคราะห์ก็มีการวิจารณ์กันไปต่างๆนานานะครับในมุมมองของเพจต่างๆในการนำเสน
นะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับแปลกใจไหมที่มอบ3นิ้วมีกลุ่มองค์กรต่างชาติอย่าง Amnesty International เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งรับทุนของต่างชาตินะครับเข้ามาทำกิจกรรมนะหรือมาป่วนภาษาไทยก็เรียกมาป่วนมาก่อความวุ่นวายซึ่งตอนนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการห้ามนะฮะชุมนุมประท้วงบริเวณโดยรอบสถานที่จัดมีการชุมนุมเอเปกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชัดชาติซึ่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครจัดจุดผู้ชุมนุมให้นะฮะตอนนี้เขาจะขวางประเด็นที่น่าสนใจคือมีองค์กรต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยมาทำการต่อต้านทำไมเป็นแบบนั้นนะฮะประการแรกเขาได้รับทุนเพื่อทำการสนับสนุนนะครับส่วนหนึ่งแต่เป็นกำลังสำคัญไหมไม่มีกำลังพวกนี้ไม่มีกำลังมีแต่กระดาษนะไม่มีกำลังเพียงพอไปใช้คนในพื้นที่นะยุโยงแบ่งแยกให้ทุนในการสนับสนุนนะครับพยายามจะดึงเรื่องของประเทศพม่านะประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งเพื่อที่จะให้แบ่งแยกกดดันเล่นงานพม่าเพราะตะวันตกต้องการแหล่งน้ำมันในบกนะครับของประเทศพม่าที่รัฐยะไข่ซึ่งที่ผ่านมามีการเจรจาตั้งแต่ยุคสมัยองซานซูจีนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่องซานซูจีปฏิเสธจึงเป็นที่มาของการยุโรปนะฮะยุให้มินอองไลน์ทำการยึดอำนาจองซานซูจีพอยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยก็ไปบีบมินอองไลน์อีกทีก็เพื่อต้องการแหล่งน้ำมันในรัฐยะไข่ซึ่งมุสลิมโลฮิงญาอาศัยอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะช่วงองซานซูจีก็เป็นที่มาของการกวาดล้างมุสลิมโลฮิงญาเป็นการต่อสู้สงครามระหว่างชาวพุทธกับชาวอิสลามนะจนไล่ชาวมุสลิมโลฮิงญากว่า 700,000 คนไปอยู่ที่บังกลาเทศจนถึงปัจจุบันนะครับความขัดแย้งดังกล่าวมีต้นเหตุมาจากแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่นะครับเพราะตะวันตกไปฝึกไปยุเอากำลังไปฝึกกับไอซิสนะครับบอกว่าจะต้องแบ่งแยกประเทศเป็นเขตปกครองพิเศษแต่ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาไม่ยอมนะครับเป็นที่มาของสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในรัฐยะไข่คราวนี้หลังจากที่มีการรัฐประหารเขาก็พยายามกดดันทุกอย่างพยายามทำการเจรจาทำการกดดันเป้าหมายของตะวันตกทุกครั้งที่จะไปทำการกดดันประเทศที่ทำการยึดอำนาจหรือไม่ยึดอำนาจมีเป้าหมายคือแหล่งพลังงานเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นทองน้ำมันแก๊สแร่ธาตุนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรถนี้นะก็เหมือนกันเขาใช้เพียงนะการประชุมเอเปกเป็นเครื่องมือใช้เพียงคนไทยนะเด็กที่ไม่ประสาทางการเมืองเข้าใจโอ้ยเท่เป็นเดโมคราซีเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียงเครื่องมือนะครับทางการเมืองเพื่อเกิดการปะทะกันขึ้นมาก็จะออกแถลงการนะบอกว่าปะทะกันไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นเพื่อจะได้ให้เห็นถึงทุนที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเป้าหมายทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาก็เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนนะครับม็อบ3นิ้วในการเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายในการประชุมเอเปกจะประสบความสำเร็จไหมยากนะครับแต่เมื่อไหร่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่มีคำสั่งห้ามชุมนุมไปแล้วนะครับเมื่อนั้นเขาก็จะออกแถลงการแต่สุดท้ายปลายทางยืนยันฟันธงแกนนำม็อบทั้งหลายถ้าถูกจับกลุ่มได้ติดคุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชาไทยรัก
Keep. Hey, hey, hey.